จากม้ามังกรเป็นการแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณีกล่าวถึงเมื่อพระอภัยมณีนางนางเงือกเพื่อออกเดินทางต่อนางเงือกที่กำลังมีครรภ์ด้วยพระอภัยมณีจึงได้พำนักอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารกับพระโยคีเมื่อครบกำหนดจึงทอดกุมารหน้าตาหมดจดพระโยคีตั้งนามกุมารนี้ว่าสุดสาครเมื่อเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กเฉลียวฉลาดสุขสนและไม่เกรงกลัวพยันตรายวันหนึ่งสุดสาครไปเที่ยวเล่นในมหาสมุทรเจอสัตว์หน้าตาประหลาดก็หาที่กลัวไม่เข้าสัตว์ประยุกต์ด้วยสัตว์ประหลาดนั้นจนครบค่ำก็ไม่อาจจะเอาชัยจึงกลับมายังเกาะแก้วพิสดารพระโยคีฟังความกุมารบอกจึงเล็งอำนาจญาณรู้ว่าสัตว์นี้คือม้ามังกรมีฤทธิ์มากเห็นควรที่สุดสาครจะได้ไว้ใช้เป็นพาหนะและเพื่อนผู้คิดในการข้างหน้าพระโยคีจึงให้หวายเสกและสอนมนต์จับม้าแก่สุดสาครสุดสาครจึงจับม้านิมมังกรได้สมประสงค์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์พัชราบัวทองผู้แสดงนางสาวอวัสดากลิ่นสุคนมาจ๋าจ๋าหนูนะไปเล่นตรงนู้น
ตรงนู้นมันมีอะไรวะอ๋อมีคนนั่งอยู่เป็นไงคะไม่ใช่เองไปเจออะไรมาหนูไม่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ชะตาตัวมันดำเลยมันก็ย้อยอย่างงี้ด้วยด้วยอ่ะจ้าเออตัวอะไรกันวะมีอะไรอีกมั้ยมันมีเขาตาแล้วก็มีหางมีเขาด้วยใช่มั้ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตาเนี่ยจะนั่งเล็งยาให้ดูว่าไอ้เจ้าม้าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่ยาวแป๊บนึงนะใส่หัวยังไม่เห็นใส่หัวเพื่อพลังก่อนไหมหนีเสือขึ้นต้นคางขึ้นต้นคางปักข้างปักข้างหักกิ่งคางหักกิ่งคางขว้างข้างขว้างข้างถูกสีข้างถูกสีข้างกิ่งคางกิ่งคางข้างคางข้างคางข้างตายข้างตายผิดเพี้ยนเออนั่นแหละเอาอย่างนี้เหรอจ๊ะตาใช่แล้วเอ้าแล้วเองรู้ไหมเนี่ยว่าจะต้องคล้องมันยังไงอะยังไงเหรอจ๊ะตาอันนี้นี่มาเอาอะไรนะน้องของอะไรของฟึ๊บเดี๋ยวสิเออของโยนของฟึ๊บไปเลยของเออโยนของเออโยนให้มันโยนเออของอีกนะเองก็ดึงแรงเดี๋ยวดึงอีกกระถางมาใกล้ๆดึงมันทำไมจะดึงกูนี่เอาอย่างงงไงมาดิมานั่งบนนี้แล้วท่องเองก็ว่าไปเจ็ดหนนะอย่าลืมนะเจ็ดหนมานั่งบนนี้จ้ะไปลืมคนแก่วะอ่ะ
ครับยายสร้อยสร้อยส้มผมฟังฟังเสื้อนุ่งกระสอบอะไรต่อแล้วขอบเสื้อเออท้องสีจะได้ไหมเนี่ยวันนี้หอบเสือหนีเสือขึ้นบนคานท้องไปเจ็ดขนปากอย่าลืมใช่ไหมถูกสีข้างข้างค้างหิ่งข้างข้างตายตายนะจ้ะปักมอนกนเลือกระเทให้จะจับได้ด้วยพระI'm not a man.
้